นี่นะฮะคุณนำมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้องไห้แล้วมาตรงนี้ลูกนักเรียนขออะไรนะแม่ถึงน้ำตาไหลขนาดนี้มานี่ก่อนทุกคนแม่ขาวเช็ดน้ำตาแล้วนะมานี่ก่อนทุกคนเลยได้ยินไหมคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ป้าอ้วนเนาะป้าเป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องของหมู่บ้านเป็นวิทยากรประจำฐานสาตานะคะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าเรามีสะตากนาลสะตาคาบริบทที่เราเห็นก็คือเป็นคันดินล้อมน้ำนะคะแล้วก็น้ำล้อมคันดินนะคะแล้วก็คันดินล้อมน้ำอีกทีนึงนะคะตั้งแต่ในสมัยโบราณนะคะตั้งแต่ยุคปราสาทภูมิปูนเราจะถือว่าที่นี่นะคะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเราจะให้ความเคารพนับถือนะคะสะตาที่เราเห็นนี้นะคะก็คือสะชั้นในเนี่ยเราเคยสูบน้ำนะคะแต่ว่าน้ำไม่แห้งนะคะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเป็นตาน้ำนะคะคนในสมัยโบราณเขาฉลาดนะคะเขารู้จักที่จะหาแหล่งน้ำเพื่อจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้ได้ตลอดทั้งฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งนะคะเพราะฉะนั้นน้ำในบ่อนี้นะคะจะไม่เคยแห้งนะคะถึงแม้เราจะเคยใช้อุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อจะสูบน้ำออกนะคะแต่ก็ไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะเอาเครื่องจักรกลใดๆมาขุดลอกได้นะคะเพราะว่าแค่มาถึงนะคะก็เสียหมดทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นคันดินที่เด็กๆได้เห็นอยู่นี้นะคะคือคันดินตั้งแต่สมัยเมื่อ 1,500 กว่าปีมาแล้วนะคะมันเป็นความพิเศษนะคะที่ทำให้คนยุคเราได้สามารถมองเห็นอะไรที่อยู่มาได้ถึงพันกว่าปีมาแล้วนะคะส่วนสระชั้นนอกนะคะเราเคยขุดลอกนะคะเพราะฉะนั้นคันดินที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นคันดินที่ถูกขุดลอกขึ้นมาใหม่นะคะไปทับตัวคันดินโบราณนะคะสระชั้นในนี้นะคะจะเป็นสระเฉพาะชั้นพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะคะที่จะมาใช้ประโยชน์นะคะส่วนสระชั้นนอกจะเป็นชั้นขุนนางนะคะแล้วก็ในสมัยของโบราณนะคะเราเรียกสระแบบนี้ว่าบารายนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5สระนะคะจะมีสระตากนาสระตาคางสระลำเจียกสะตราวแล้วก็สะปรือนะคะที่เด็กๆรู้จักกันดีนะคะสะปรือนั้นจะมีเนื้อที่ทั้งหมดครับผมสะใหม่ยังไม่มีชื่อเลยสะใหม่ไหนลูกเนื้อตรงนั้นที่เขามาขุดใหม่อันนั้นก็ถือว่าเป็นสะปรือลูกมันเป็นพื้นที่ของสะปรือเพียงแต่เราทำการขุดลอกเองติดกันใช่ไหมคะน้ำมันยาวป้าคะทำไมน้ำตรงนี้มันถึงแห้งเพราะว่ามันเป็นตาน้ำลูกมันเป็นตาน้ำมันเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
ามธรรมชาตินะคะไม่ใช่นะครับผมมันเป็นน้ำใต้ดินซึ่งเวลาฝนตกลงไปมันจะไหลลงไปสู่ชั้นใต้ดินเดี๋ยวทีนี้พอมันก็จะมีครับผมมันจะเป็นเหมือนใครรู้จักแย้บ้างแย้มันก็จะมีมันจะมีรูทางเข้าแล้วมันก็จะมีรูทางออกอันนี้ก็หลักวิทยาศาสตร์คล้ายๆกันอ๋อไอ้แย้น้ำที่มันเชื่อมกันใช่ไหมแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวพอที่เรามีถึง5สระนะคะหมายถึงว่ามันเป็นการชนประทานน้ำนะคะตามประวัติแล้วก็น่าจะเป็นการชนประทานที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นนะคะเพราะว่าพิเศษที่สุดก็คือมีเพียงที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะคะสระบารายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปดูเสาไม้ตรงนั้นนิดนึงนั่นแหละนี่ก็คือหลักฐานที่ว่าสมัยก่อนนะคะจะมีสะพานตรงมาจากโซบาสาองค์ใหญ่นะคะหลักฐานที่เราพบนะคะก็คือเสาไม้อันนี้นะคะซึ่งจะมีเฉพาะคนชั้นข้ามหากษัตริย์นะคะที่จะได้ขึ้นสะพานนี้นะคะเพื่อที่จะมาตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในโบน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปบูชาองค์เสวลึงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโอ๊ยปั้นบ่มาทางนี้ลูกมาทางนี้อันนี้เป็นต้นตะเคียนนะคะคนแก่บอกว่าเป็นต้นตะเคียนซึ่งก็มีอายุไม่น่าจะต่ำกว่าพันกว่าปีมาแล้วนะคะยังไปเรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้พอเขาเจอแสงเขาก็จะงอขึ้นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปถ่ายรูปตรงนี้กันเลยค่ะไปเลยนี่คือสระด้านนอกนะคะเดินลงสะพานมาก็จะเป็นสระด้านในนะคะที่เห็นเป็นเอกลักษณ์ก็คือต้นยางนาที่เอ็นลงไปในสระนะคะ